น้อยกว่าเก่าตะกี้มันธรรมชาติเนี่ยเขาบ่เฮ็ดอันนั้นนี่ก็ได้หลายปัจจุบันนี้ยากเกลือปลาเพียบ่นี่ก็หายปลาแกงก็หายไปเลยไปเฮียนก็บ่เห็นLarge scale hydropower projects are not sustainable. They cause significant adverse impacts on the environment and people. กับการพัฒนาแขนงพลังงานไฟฟ้าเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้ก็มันกวมอยู่ประมาณ 17% ของ GDP ประมาณนั้นซึ่งว่าก็เป็นกำลังแห่งหนึ่งที่ว่าสร้างให้เศรษฐกิจของสปป.ลาวเฮานี่เติบใหญ่ขยายโต If we're going to meet net zero objectives we're going to need about 700 gigawatts of new installed capacity Sustainable hydropower is a clean, green, modern and affordable solution to climate changeGoing forward, the only acceptable hydropower is sustainable hydropower. If you cut off a very important river, what are you going to be losing? And you know, how are you going to be losing that? อันนึงก็เป็นสิ่งที่พอสิ่งที่ได้คืนมาหานะมันหลายกว่าสิ่งที่เสียไปนะเป็นเบาตัวจริงหานะแล้วก็เบาเรื่องสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเนาะจะเป็นเส้นทางจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดก็เพิ่นก็สนองให้เนาะความหมายว่าสิ่งที่ได้มามันหลายกว่าสิ่งที่เสียไปเนาะแล้วก็เป็นมีประชาชนก็มีความรู้สึกภูมิใจหลายชื่อเสียงพรบ้านฮัดคีบเมืองง้อยหลวงบ่บางคือเสื้อมาไปห้าป่าตอน4โมงกลับมาก็6 7โมงแล้วไม่จังหลังเตียก็อยู่บ้านนี่ละเตียบ่มีเวียกการหลังเตียมีเวียกก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดสวนไปเฮ็ดลูกสวนผักสวนมีไปเป็นฮอด4โมง5โมงแล้วก็ไปน้ํา5โมง6โมงแล้วก็มาเฮือนนอนน้อยกว่าเก่าตะกี้มันธรรมชาติเนี่ยเขาบ่เฮ็ดอันนั้นนี่ก็ได้หลายปัจจุบันนี้ยากเกลือปลาเพียบ่นี่ก็หายปลาแกงก็หายไปเลยไปเฮียนก็บ่เห็นตอนแรกน่ะโอ้มันสร้างกี่ว่าเนาะบ่ฮู้แนวที่ว่าเนาะThank you.
南欧江纳它是属于湄公河左岸的老挝境内的一个最大支流，然后它发源于中国江城，然后和老挝封沙里省的那个就是边界的交界的那个边界山脉一带。 南澳水电站的话是在北部山区里边的一个电站，它的开发难度是到目前为止在老挝最难开发的一个项目。深山老林里边，在那个岩石山林里边，当时那个地方还有反政府武装。2005年，当时的中国水电有限公司承接了这个南澳的开发 MOU 签署了一个MOU，那么就是准备开发南澳，正式的开始进行 BOT 方式的这个开发建设。那么在此过程当中呢，那么老挝的话就是规划了他们的一个战略规划，就是要把它的这个水电资源开发出来，那么作为它的一个支柱产业。老挝的总体的规划装机容量的话是3000万的规划装机容量。那么当时的话，开发的水平还比较低。 1726级的话，那么为此呢，成立了一个南澳江流域发电有限公司。这个公司的话，就是老挝方和我们中国电建共同出资的形成的一个这个合作的一个股份有限公司。那么老方的话是占 15% 我们占 85% 这么一个股权结构。那么资金来源的话，主要是我们国内的。 发展银行贷款，整个2526级一期的3个电厂，那么这总装机54万，它年发电量是21亿千瓦时，那么这一部分电的话，将近一半的话是在老挝本地这个国内市场来销纳的，那么其余的部分的话，主要是向泰国电网输送，然后的话还有越南、柬埔寨、还有缅甸也会销纳一部分。 主要是在泰国和它的内部市场，东南亚地区的好些国家，特别是有一些发展比较相对欠发达的国家，它本身的这种能源资源开发利用水平低，比如说你有水电资源，但是你没有钱或者没有资金力去建更多的水电站，这些水电资源利用不起来，这些的没有很好的利用起来。 Hydropower is not only a renewable source of electricity, it also helps the growth of wind and solar. When the wind doesn't blow or the sun doesn't shine, you're going to need some kind of source of energy that provides that renewable electricity. And either it's going to be coal, or it's going to be gas, or it's going to be nuclear, or it's going to be geothermal, or it's going to be hydropower. There's not very much of an alternative to that. Additionally, hydropower provides flexibility and storage capacity to the grid and reliability to the grid. The International Hydropower Association has estimated that if we're going to meet net zero objectives, we're going to need about 700 gigawatts of new installed capacity. Laos's water resources are very rich. 它的国家的这个战略政策也是要把老挝建成东南亚的这个蓄电池，以这个定位。 来这个开发它的这个国家的发展吧。สปป.ลาวเนี่ยได้ดำเนินการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนับแต่ปี1970เป็นต้นมาซึ่งว่าตลอดระยะเกือบ50ปีผ่านมานี้เนาะก็เห็นว่ามีการพัฒนาอยู่ในจังหวะที่ว่าการขยายตัวที่สูงเฉลี่ย 3ปีผ่านมานี่มันมีการขยายตัว17%เนาะการพัฒนาแรงผลิตไฟฟ้านี้ซึ่งในนั้นก็รวมทั้งการพัฒนาแรงผลิตไฟฟ้าเพื่อการส่งออกและการพัฒนาแรงผลิตไฟฟ้าเพื่อฮับไส้ภายในซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
มันเพื่อการส่งออกนี่มันกว่า 90% และไส้ภายในนี่ประมาณ 10% ซึ่งการพัฒนาบรรดาแหล่งผลิตไฟฟ้านี่มันอาศัยเป็นต้นแม่นนักลงทุนจากต่างประเทศมาจากสปจีนสสเวียดนามมาจากประเทศไทยประเทศทั้งประเทศทั้งยุโรปจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาแขนงพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้ก็มันกลมอยู่ประมาณ 17% ของ GDP ประมาณนั้นซึ่งว่าก็เป็นกำลังแห่งหนึ่งที่ว่าสร้างให้เศรษฐกิจของสปป.ลาวเฮานี่เติบใหญ่ขยายโตสำหรับการส่งออกไฟฟ้าเฮาก็ได้มี MOU กับหลายๆประเทศที่ว่าอยู่อ้อมข้างประเทศลาวเนาะเป็นต้นแม่นประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้แม่นเฮามี MOU ในการสนองไฟฟ้าให้ประเทศไทยนี่ 10,500 เมกะวัตต์แล้วก็ทั้งสสเวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ทั้งราชอาณาจักรกัมพูชา 6,000 เมกะวัตต์แล้วก็เฮามี MOU กับทั้งสหภาพเมียนมาอีกประมาณ300เมกะวัตต์นอกนั้นเฮายังมี MOU กับทั้งสิงคโปร์ในการส่งไฟไปประเทศสิงคโปร์อีก 4,000 เมกะวัตต์ในอนาคตซึ่งในปัจจุบันนี้เฮาก็ได้สนองแล้วให้ไฟฟ้าให้สิงคโปร์เนาะในจำนวน100เมกะวัตต์แล้วก็สหภาพเมียนมาหัน35เมกะวัตต์Large-scale hydropower projects are not sustainable. They cause significant adverse impacts on the environment and people. In the case of Laos, where much of the electricity is being exported to neighboring countries, it is a means of generating revenue. However, for Laos, that strategy should be reconsidered because the amount of revenue it is generating and is actually contributing to the government is limited, according to a recent World Bank report. Total of 7 TG 的话，那么规划的话，就是我们的投入的话是28亿美金。那么我们的17、25、26G的话是大数在11亿美金左右。一期的话是我们国家开发银行贷款，那么后面1、3、4期的二期，1、3、4期四个电站的话，就是由国开行牵头，然后其他的中国的其他银行合作的联合进行这个贷款。因为我们资金来源是从中国的，设计也是中国的，那么设备制造也是中国的，那么主要的还是从中国过来。你比方说我们的这个发电设备呀，还有我们的钢材呀等，这些都会从中国过来。但是呢，就是说只要能用当地材料的，我们就会用当地材料。你比方说水泥，水泥的话就是说我们有泰国的水泥，也有老挝生产的水泥，还有越南生产的水泥，已经体现出一个非常的就是高水平的一个国际合作。I think the costs outweigh the benefits. It is also important to ask who is benefiting from these projects and who is bearing the costs of these projects, because they are different groups of people. So a lot of the benefits are flowing to the investors, the developers, and the financiers. However, it is the communities that are losing access to key resources, whether that be fisheries, agriculture, riverbank gardens, that are bearing the costs of these developments. Rivers are the arteries of the planet. So if you cut off a very important river, what are you going to be losing? And you know, how are you going to be losing that? Consider what are the fish that will be impacted, how will it influence the ecosystems. So these must be considered
the environmental aspects must be considered. And then, of course, the social parts of the project must be considered. Who's living there? How will their lives change? And before anything starts, if you want to build a project, they must have the discussion with the local people. They must be involved from the very beginning. Before any decision is made whether it will go forward, the local people must be consulted. ได้ 5 ปีแล้วครับจ้ะอัน 5 ปาเนี่ยได้ 4-5 ปีแล้วผมได้ 5แล้วจ้ะจ้ะได้พักด้นแล้วได้ 5 6 เดือนแล้วได้พักแล้วลดลงเนาะ5มันยากแต่ถ้าลงทุนนี่ประมาณว่าโอ้มา 2-3 ล้านแล้วลดทุนบ่ได้เงินคืนนะอันนี้มันได้หลายกว่า But when we've gone, we've realized, for example, that there are 84 fish species in the Namu River, 29 of which are endemic, which means that they only exist in that part of the river. And the, you know, those species, once the dams are built, they will not be able to adapt to the new habitats, so they will be lost. And the company, for example, on the fish issue will say, well, we're adding new fish to the reservoir, but we don't think that they're adding fish that are those kinds of fish species. And in fact, if you add fish species from the outside, then they can also become what's called invasive species, which means that they will take away all of the space for the native species, and they will impact the ecosystems in that way. So we used the 7-6 TGC的开发模式，这样的话就相对来说就降低了就是移民的人数。 降低了对土地的淹没，也降低了环境的破坏和影响。这就是我们的设计，从设计角度根本性的来保障了我们，就是这个社会移民环境这一块的良好的一方面。因为有一些是回游嘛，这种的话是有一点的影响的，但是因为我们根据各个梯级的这种移苗了嘛，是由地方政府来选择。 就是他们知道，在这个区域是哪样的，哪些这个以内，所以投放的时候都有选择性的，就是投放，所以有一定的影响。但是呢，因为我通过我们这种，后期的，就是投放疫苗的话，那么能够平衡。整个我们库区影响范围，主要都是没有村庄，也没有居民点，然后它整个这个土地类型都是以荒地和林地为主，耕地和原地非常少。 然后主要的这个居民点以及村庄，还有这个耕地和原地，它是分布在整个这个右岸的。然后我们水库这块淹没的土地类型，主要是以林地和荒地为主，然后对原地和这个耕地的这个影响范围是非常小的。就是比如说像这个，对这个三废的处理，像废水，我们会有专门的废水处理系统。 要必须达到我们的排放标准，我们才能向外排放。然后这个固体废弃物施工的这个气渣，我们有专门的堆放场地。然后这一块在施工过程中，我们会有相应的挡排措施，保证这个渣体的稳定。我们有专门的气渣场，然后会保证这个渣体堆渣的稳定。然后在工程完工以后，我们会进行这个植被恢复，就是还这个环境一个青山绿水。สปป.ลาว，ในระยะผ่านมาคือปัจจุบันมันกำลังสุ่มใส่ในการพัฒนา พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นแมนเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกพลังงานหมุนเวียนต่างๆพลังงานแสงแดดพลังงานลมซึ่งทุกการพัฒนากระล้วนแล้วแต่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแต่ว่าทุกผลกระทบดังกล่าวนั้นทางรัฐบาลเราไม่ได้เอาใจใส่ให้ความสำคัญอย่างสูงในการแก้ไข For investors, it is one of our priorities is to make sure that investors understand that a project done sustainably, a project that is done in accordance with the Hydropower Sustainability Standard,
that follows the guidelines, that takes, okay, when it comes to social engagement, what do we need to do? When it comes to water, you know, protection of riverine species, what do we need to do? All of that, following the procedures as they're set out in the standard, is in fact a risk management tool. It's a way to make sure that your investment in this project is going to deliver and that it's not going to be delayed and it's not going to cause unnecessary problems. It's not going to be stopped, for example, because it's being done right. It's also important for, I mean, we're talking about investors, but think also about insurance companies. You know, for an insurance company, knowing that a project is being done sustainably and that it's certified as being sustainable, that immediately should lower the risk.我们是现场接到了这个居民的反映，反馈说是他家的这个房屋，想这个搬迁，遇到了这个补偿款的这个困难，我们等会去实地调查一下。整个流域面积是2.22万平方公里，整个造成的这个搬迁移民非常少，形成六个这个移民村，他们的这个淹没范围只是这个村落的一部分。 The scale of this project is so huge. It's, I think all seven of the cascades span a distance of 350 kilometers. The total megawatt output of the project is 1,146 megawatts. So it's not insignificant. And you know, the total number of villages that needed to be resettled is 64 villages needed to be resettled. That means that it's more than 1,200 households, large households that have to be resettled. Since I think 2011, we started looking at this project, which is when it started. We did see that sometimes construction begins before the people are even resettled, and that is not acceptable. You have to make sure that the people are resettled first before you can start the construction of any kind of project. That's a guideline in the Chinese government and an international guideline, but it wasn't respected. There are 6个移民村在我们二级电站库区分布着。 因为最开始他们对我们这个整个公司的移民搬迁的这个规划不是很了解，这个有一些抵触，就是说不愿意搬迁。但是随着先前愿意搬迁的人员，他纷纷致富，后面有一些人也是能够加入到愿意搬迁的队伍里面来。但是他们这种搬迁补偿不是都有一笔费用的吗？应该。这里是。 他们过来统计就不会被水淹的，所以没赔过钱的。这个就是我们当初埋设的移民搬迁桩，这是当时2013年1月份埋设的，征地移民搬迁桩3，这是我们南澳二级电站。这里这下有一个这个移民搬迁的线，这个线是划定了我们整个。 村落的这个移民搬迁的范围，也就是在移民搬迁桩以上的，我们将对它进行补偿。但是在这个线下面的，我们就统一的进行安排。通过咱们这个移民搬迁桩的这个划定这个线，可以看到这个村民所居的房屋的这个基础明显的是在我们移民搬迁桩以上的这个位置和区域。 有可能会发生一些滑坡，或者一些这个对房屋建筑造成一些裂纹，比如说今年的汛期，我们就接到了这个孔埂村民的一户反映，说他家房屋的厨房发生了裂纹。在我们接到这个反映之后，我们公司第一时间组织了这个专业人员前来进行实地调查。后来了解了情况之后，我们就发现。 他家的厨房，在我这个手所指到的方向，的确是发生了裂纹。我们公司呢，在第一时间，就是说进行了补偿。后来这家这个村民呢，就同意了我们的补偿方案，就近搬到了较高的位置上去。以前是没有路的，就是我们在工程建设初期。
在划定这个移民搬迁范围的时候，就首先把路给它修好啊。就之所以现在颠簸，是因为经历了这个汛期雨季之后，有些个别的冲刷啊。这个后面我们会和当地的移民委协商啊，由他们这个来出相应的人力，我们来出相应的物力，来进行相应的这个修复工作。我们的所有村庄的建设都是按照当地政府的规划选址，然后按照当地的一些风俗习惯，他们的要求，作为一个自然村的话，必须要配套的，比方说村民的这个住宿，还有我们的村公所、学校、医院，还有我们老挝比较有特点的，就每个村庄都必须要有个寺庙，这些都是配套的。那么寺庙里边，还有就是学校里边，还有我们的卫生所里边、村公所里边，这些设施设备都是我们提供的。基本上是，一个是如果我们融资的项目，我们 BOT 项目基本上都是按照这么操作方式。那么当我们的标准低于对方的标准的时候，我们会采用对方的标准。但普遍来讲，我们的标准是高于它的标准的。Countries in Southeast Asia, in particular, sometimes the environmental standards are very low, and any kind of environmental management standards are very low. So the Chinese company has to do the project for the client at the standards in the country, and so is not a very good standard, and it's the client is not actually the one who will have really big problems. The ones who will have the big problems are the local people. And I think that the Chinese companies don't really consider that aspect because they only think of themselves as a contractor and they don't consider the wider impacts of their actions. So I get frustrated that the Chinese companies are always talking about themselves as contractor and that they don't have the responsibility to look at the environmental impact of the projects, and also they don't really look at the social impacts of the projects as much as they should. Now, the advantage that hydropower has over the other renewables is that we've been able to take these hundred years of lessons learned, of mistakes perhaps in many cases, and worked together with WWF, the Nature Conservancy, IUCN, the government of Norway, the government of Switzerland, Hohai University here in China, and of course industry and a number of other players to together first develop the hydropower sustainability tools, which helped us say, okay, what is international good practice in a hydropower project? Then the hydropower sustainability protocol, which allowed companies to assess the sustainability of their project. Is this project aligned with international good practice? Is it perhaps going above on international good practice? Or are there some gaps that need to be addressed in order to meet international good practice? And once you've done that, and you've managed to demonstrate that this project is sustainable, you can actually certify that, you can put a stamp of certification on these projects. And of course that is very important both for local communities who know that the project that is being done and that's going to affect them directly is being done in accordance to international good practice. But it's also important for the companies who can use that in order to access funding. And it's important for the industry itself to be able to demonstrate that hydropower is in fact being done sustainably. เอาจะช่องเขาดิไปบอสเดินไหนผมใจพวกนี้นะ
ข้าพเจ้าชื่ออเล็กเนาะแล้วก็อยู่ปัจจุบันก็อยู่บ้านฮัดคีบเมืองงอยแค่นพบางเนาะก็ฮัดคีบก็ตั้งอยู่เมืองงอยแค่นพบางแล้วก็อยู่เขื่อนน้ำอูซ่อบ้านฮัดคีบเผ่าเนาะทั้งหมดก็มีอยู่175เนาะแล้วก็จำนวนพลก็ประมาณ ปกติวันจันทร์เนาะฮอดวันศุกร์ข้าพเจ้าก็ยังเฮ็ดเวียกอยู่โรงบาลเนาะแต่ว่าวันตอนแรกวันศุกร์แล้วก็ได้เลิกการมาแต่โรงบาลมาก็ลูกสาวก็ยังบ่ทันได้เลิกโรงเรียนก็เลยว่าได้ไปรับลูกสาวมาเฮือนมาแต่มาแต่โรงเรียนมาเฮือนเข้มแม่นอุปกรณ์ส่วนใหญ่ผมเป็นอาชีพปลูกฟางเลี้ยงสัตว์ เนาะปลูกฟางก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็จำนวนหนึ่งก็เป็นปลูกข้าวเป็นอาชีพเนาะปลูกฟางก็ไปแบบเป็นปลูกมันมะเกียงเป็นจำนวนหลายมะเกียงเอาไปขายแล้วก็ส่วนก็เป็นเลี้ยงสัตว์เนาะแล้วก็สามเป็นปลูกยางพาราซีเมนต์ปลูกข้าวนี้ห้าแล้วก็เป็นเวียกกันไปจ้างกินหนาเนาะบางคนก็เป็นอย่างไปเวียกอยู่เขื่อนนั่นเองไปเป็นเวียกโคกินไปเวียงเบียงยังก็ยังมีอาชีพอยู่เขื่อนได้ เบื้องต้นก็เอาก็เฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เบาเรื่องหลายหับหลายจ่าเขาก็พอเลี้ยงครอบครัวนะแล้วเขาก็ได้มาอยู่บ้านก็เป็นบ้านใกล้เคียงคืออุโซ่เนาะแล้วเขาก็ได้ทำมาหากินคือค่อยเบาแล้วเนาะนอกจากเขาหากินอยู่พื้นบ่ได้เขาก็ต้องได้มาเลี้ยงงูเลี้ยงควายเฮ็ดให้ส่วนตัวก็ประมาณ1ปี1ปีแล้วก็มีคนแนะนำเนาะก็คือมีคือคนอยู่หั่นแหละแนะนำแล้วก็คนอยู่ใดบริษัทเป็นคนลาวแนะนำให้ไปสัมภาษณ์เวียกอยู่ไหนครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นก็รับผิดชอบเวียกงานการผลกระทบเนาะให้แก่ประชาชนเนาะแล้วก็ เวียกยงย้ายจะสั้นพ่อแม่ป้าส่วนออกจากตัวเคลื่อนนั่นยงย้ายเขาเองแล้วก็ยงย้ายพ่อแม่ป้าส่วนแล้วมันเวียกเดียวนะมีที่ต่างที่เรียนเท่าอันนุ่งเสื้อไม่นุ่งเสื้อไม่ค่อยมาลบไม่นุ่งเสื้อนุ่งเสื้อนุ่งเสื้อเด้องูแม่มีจากตัวแม่อีกคือลูกนี่นะ งูแม่มีแม่ยายมีแต่สองแม่ยายมีแต่สองแม่น้อยสองอย่าบ่เกิดเนาะเถอะเนาะเลี้ยงเลี้ยงมาโดนเอาเจ้าเลี้ยงน่ะเลี้ยงที่บ้านเก่าบ่น่ะงูเฮาหรือว่าเลี้ยงนี่นะเฮาจะเลี้ยงนี่แล้วอันเพิ่นเสื่อมทื่นเด้เพิ่นเสื่อมทื่นเด้โอ้เพิ่นเสื่อม เสื่อมทื่นเอาไปให้ยังเอาไปให้งูนี่ตีไปเลี้ยงซึมเออฟ้าเถื่อไอพ่ออย่างลุ่มเวียกอยู่ดับเอต้าไหมเออเสื่อมทื่นได้เลี้ยงได้ช่องตัวแต่ว่าปกติจากตัวเถอะว่าอันตัวเพิ่นซื้อฮะนะยังเนาะซื้อไม่เศร้าเนาะเวียกในปัจจุบันนี่ก็เป็นเวียกรับผิดชอบในการติดตามเนาะเวียก ฟื้นฟูอาชีพเนาะของพ่อแม่ประชาชนภายหลังยุ่งยากจะสั้นนั้นเนาะก็เพื่อให้แผนการของบริษัทเฮาเนาะก็เพื่ออยากให้พ่อแม่ประชาชนภายหลังยุ่งยากจะสั้นนั้นอยากให้มีชีวิตดีขึ้นนั่นแหละก็ความหมายของประเทศลาวนี่ก็เบาบางให้ครอบครัวที่พ้นทุกข์เนาะ
ฉะนั้นเราเป้าหมายของค่อยเนาะเราของค่อยเองต้องได้ติดตามแล้วก็ให้ทิศชี้นำให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่พ่อแม่ประชาชนเนาะจะเป็นเวียกทางด้านการเลี้ยงสัตว์เนาะเฮาก็ให้มีทฤษฎีในการเลี้ยงสัตว์จะมีการเบิ่งเงี้ยงเนาะได้เนาะจะมีการบรรบัดเนาะได้เนาะคืองัวเป็นพยาธิก็ต้องได้สักยาป้องกันเนาะได้งัวบ่สบายก็ต้องได้ใช้ยาเนาะได้เนาะต้องให้วิชาการทางแก่ประชาชนเนาะเวลาลงสนามหรือว่าเวลาอยู่ของการก็คือกันเนาะต้องได้ให้วิชาการทางด้านการปลูกจะเป็นต้นไม้ให้มากหรือว่าจะเป็นยางพาราต่างๆเฮาก็สามารถให้เลี้ยงอยู่เมื่อกี้ฮั่นเลยหรือว่ามีปลูกสวนหญ้าพุ่นเมื่อไว้สวนเหนือแล้วการจะมาบ้านนะแม่แท้มามาแล้วสองแม่ประมาณนางต้นเดือนหน้าต้นปีหน้าเนาะเกิดเลยเนาะหรือว่าขันหมากใหญ่แล้วเกิดเลยมันตัวค่อยก็เกิดทีเดียวนี่เลยเกิดล้าเกิดเจ็ดปีหกปีมันตัวเกิดล้าปีได้ไปลมกระเป๋าส่วนเนาะเบาเรื่องการได้ประส่วนพวกที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงควายเนาะบางคนก็ว่าได้เลี้ยงมีจำนวนที่เก่าเลี้ยงมาได้แล้วเนาะแล้วก็มีจำนวนที่โครงการคนสนับสนุนได้บางครอบครัวเนาะบางครอบครัวก็เคยปลูกต้นไม้มาแต่ว่าอยากเลี้ยงงัวแต่ว่าเอาเงินโครงการคนมาแล้วคนสนับสนุนแล้วก็เอาเลี้ยงงัวมีสองตัวก็มีสามตัวก็มีเนาะอันนั้นสำหรับครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์เนาะเราก็ได้เกิดลูกแด่ก็มีอันเบาเรื่องนั้นเราก็พวกที่ปลูกต้นไม้ต้นมากมายให้มากเนาะก็เป็นปลูกมาก่อนแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นไปเสริมถึนให้มีการขยายให้มันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็แสดงว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้มีบางครอบครัวก็ได้ค่ายส่วนใหญ่ในเบื้องต้นเนาะก็เบาเรื่องผลกระทบเนาะจากการก่อสร้างเขื่อนเนาะมันก็เป็นผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นดั้งเดิมของพ่อแม่ป่าส่วนทั้งแลเนาะแต่ว่าก็เป็นจำนวนนึงแต่ว่ายังได้ก่อยาเนาะกันผลกระทบที่มันต่อต้นไม้เนาะแล้วก็เป็นดินจำนวนนึงแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อแม่ป่าส่วนเบื้องต้นก็ประชาชนก็รู้สึกว่ามีความกังวลเนาะแต่ว่าก็เป็นผลกระทบบ่จำนวนหลายนะแต่ว่าประชาชนก็รับได้ภายหลังเนาะเว้าเรื่องการก่อสร้างเขื่อนสำเร็จเนาะแล้วก็เว้าเรื่องการรับข้อมูลทางจากทางภาครัฐเนาะทางเมืองแล้วก็เว้าเรื่องทางภายหลังที่เฮาได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนเนาะก็ถือว่าผลประโยชน์ก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่พอใจของพ่อแม่ประชาชนเนาะอันนึงก็เป็นสิ่งที่พอสิ่งที่ได้คืนมาหั่นน่ะมันหลายกว่าสิ่งที่เสียไปน่ะเป็นเบาตัวจริงหั่นน่ะแล้วก็เบาเรื่องสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเนาะจะเป็นเส้นทางจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดก็เพิ่นก็สนองให้เนาะความหมายว่าสิ่งที่ได้มามันหลายกว่าสิ่งที่เสียไปเนาะแล้วก็เป็นมีประชาชนก็มีความรู้สึก这七年的话应该说是老挝的经济发展是很快的尤其是随着我们这批水电站的建成对老挝的经济的拉动作用特别大当然这七年里面也经历了一个全世界的一个灾难性的事情就是疫情是吧那么这个是共同的大家都经历了三年的疫情2016年的时候呢我们17的二级电站的第一台机组发电然后到19年年底27的就是第一台机组又发电了到了2020年年底我们全部21台机组全部投入运行。我们是每年的话能够提供40亿度这个40亿千瓦时这个发电量。我们的发电量的话能够旱季的时候都在400多兆瓦这个能够提供万象100的这个一半的用电量
所以它对这个老挝的这个电力支撑作用是非常明显的。这个包括老中铁路的这个用电，还有周边这些经济建设啊，居民生活用电啊，一半以上的用电都是由我们来提供的。作为用电来讲，一般来讲旱季，特别水电站比较多的国家，旱季的这个用电是比较短缺的。这样的话，通过我们的调节的话，就把这个平衡到这个旱季来发电。像今年的话，一到五月份，每天能提供平均的话在40多万、50万左右的这个用电，这个发电能力上，这样的话就是保证了它的旱季的话，就是不需要过多的从这个泰国、从周边国家进口电能，这种电的话是比较优质的。通过电站的建设，那么周边的话，这些基础设施就大幅度的这个水平就提高了。原来在库区里边的一些老百姓就得往外搬出来。同时，我们在建设他们的这个安置点的时候，你看这个除了道路啊、桥梁啊、通信啊、供电、电视啊等等，还有这些寺庙、还有学校都是配套的，包括市场、医务室等等，这些都配套的。Most of the time, the local people are self-sufficient in that they have their own little business, but they do a lot of fishing because that's why they live near the river, because they have access to fish. That's their main source of protein. That's their main source of food. สำหรับรวมโดยรวมเนาะของพ่อแม่ประชาชนเทียบก่อนการยุ่งยากสั้นเนาะถือว่าโดยรวมแล้วก็มันดีไล่เนาะเพราะว่าเขามีมีเฮือนเนาะมีเฮือนเราเบาอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของครอบครัวก่อนมีเฮือนเป็นเอกภาพกันหมดเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เฮาอาจจะมีคนสร้างประเภทเนาะคือ1ทุกเนาะทุกแท้ๆ2แล้วก็ทุกปานกลาง3ก็ไปว่าก็ดีกว่าเนาะเอิ้นว่าบ่ทุกแต่ว่าพุ่นทุกดีกว่าเนาะไปสร้างอันนี้แต่ว่ามาฮอดนี้นี่เฮาสามารถเบิ่งได้ตัวจริงว่าเฮาทุกคนมีเฮือนได้หมดบ่มีประเภทว่า2 3ประเภทเดียวหมดมีพ้นทุกข์หมดคือแม่เป็นว่าครอบครัวพ้นทุกข์เนาะแล้วก็2แต่ละครอบครัวเฮาก็มีเส้นทางเนาะเข้าหาเฮือนมีเส้นทางสู่ทางคมนาคมเนาะเป็นทางใหญ่แล้วไปการค้าก็ได้แล้วก็มีไฟเข้าหาแต่ละเฮือนแล้วก็มีน้ําทั้งหมดมีสะดวกคันแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็มีศึกษาทั้งหมดเฮาเปรียบเทียบใส่บันก่อนการยุ่งยากหันถือว่าดีไล่ตัวนี้บ่สร้างสิเปรียบเทียบได้แล้วตัวนี้ People are used to living in a certain way in a certain size house and then you know can you imagine your entire community is taken apart and instead of having a house of an appropriate size for you everybody has the same size everybody is living in the same conditions it's not you know a desirable thing it's not good for the peopleมันก็1111เมียตาเฮ็ดเวียกบ่เมียก็บ่มีอันเวียกหยังมีแต่1ก็เวียกครอบครัวก็2ก็เว้าเวียกอันสัตว์เพิ่นครอบครัวเวียกงัวเวียกควายเพิ่นเลี้ยงสัตว์เพิ่นเว้าเรื่องครอบครัวก่อนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเนาะก็เสรีรายได้เฮาก็น้อยพอสมควรเนาะแต่ว่าก็มาสมเทียบใส่ปัจจุบันนี้สมรายได้ก็สูงเนาะแล้วเฮาก็สามารถตั้งเฮือนได้ซะเนาะตั้งเฮือนเป็นของตนเองเนาะก็ซื้อดินก็เป็นของตนเองเป็นนั้นน่ะเนาะว่าขอหมดเนาะตั้งเฮือนได้แล้วก็สามารถส่งลูกเฮียนได้เนาะแล้วก็สามารถขยายเศรษฐกิจของตนเองเนาะคือเลี้ยงสัตว์นั้นหลายขึ้นตื้มบ่คิดบ่ได้เด้เนาะได้คิดอยู่บ่เนาะเออคิดก็ได้ตัวสร้างขี้สร้างขี้เข้าว่าสร้างขี้เนาะบ่สร้างครับอันปลูกบางหุ่งบางกล้วยบางเพชรบางเครือกล้วยก็ร้อยปลายแล้วบางหุ่งก็ร้อยปลายวัดจําค่าแท้จะตักเอาใส่เฮือนมามั้ยเขาบ่เอาขึ้นทางรถมันหม้อหั่น
ตัวเฮาเดี๋ยวนี้เฮาสุ่มเสวียกพัฒนาอาชีพเนาะแต่ว่าเป้าหมายก็อยากให้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์บรรลุเนาะแต่ว่ายังได้ก็ประสาทจากบ่ได้ก็ต้องมีจำนวนน้อยนึงเนาะที่ว่าคาดความตั้งใจเนาะตั้งใจสิ่งที่เฮาอยากให้เฮ็ดเนาะบางคนก็ตั้งใจบางคนก็สิ่งที่เฮาให้ไปแล้วมันก็ไปคล้ายก็มีเนาะแต่ว่าบ่เอาใจใส่ตัววิ่งที่เฮาอยากให้มีความพัฒนานะก็มีจำนวนนึงมีน้อยนึง Sometimes hydropower companies, when they resettle people, they say that they offer some jobs or something like that. But you know, the people's lives were very different in the first place. They didn't necessarily have to have this kind of a job in order to survive. And I think that when they have to take these kinds of jobs, the people become impoverished. So they become more poor because they don't have, you know, lives that are as full as they were before. ก็สร้างแล้วนี่5 ปากหากได้ก็ต้นบ่ได้เฮ็ดเขื่อนนี่ที่ว่าผ่านมาการก่อนการก่อสร้างเนาะ5 ปากก็เป็นแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็ได้จำนวนได้จำนวนนึง ที่ว่ามาได้ดีก็5 ปากก็5เป็นธรรมชาติคือเก่าแต่ว่าก็แต่ละก็เก่านิดนึงเนาะได้ก็เก่านิดนึงก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ซุ่นพันธุ์มันก็หาบ่ซุ่นพันธุ์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเพิ่นเอาสิยกย้ายว่าพี่เพิ่นสิแปลงยาวแปลงเฮือนเฮาแล้วก็มันเพิ่นจะเลี้ยงดูมีเงินซื้ออีกเงินอุดหนุนนั่นแหละ เอาติดแต่ก็จุกกำหนดที่จะเพิ่นว่าแล้วลูกหลานก็สิฮู้แล้วสุดท้ายมาแล้วก็คือว่าแล้วบ่กุกบ่ไปว่าที่ความต้องการแท้ก็บ่ได้แล้วบ่มีแล้วแต่ว่าตัวเฮ็ดบ่ได้ไปบ่เป็นซั่งนี่แต่ว่าอุ่นใจแต่เพิ่นพุ่นแล้วเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเกื้อก็มันได้ เพิ่นบ่เลี้ยงบ่เกื้อก็เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนเฮ็ดนี่เออมีแต่ซ่องเท่านี่ล่ะแต่ว่าความจริงเนาะการเฮ็ดเวียกนี่บ่แม่นว่าเฮาประชาชนหรือว่าแม่นพนักงานเองเนาะสามารถตำหนิในบริษัทใดมันบ่แม่นเนาะเพราะว่าเฮ็ดเวียกเป็นแผนการหรือว่าเป็นคำสั่งในทางเมืองนี่ออกจากมีเอกสารของรัฐบาลเนาะฉะนั้นเราเป็นเวียกที่มีการ จัดเกี่ยมมาก่อนเนาะจากรัฐบาลเฮาเนาะจากรัฐบาลลาวมาก่อนเนาะแล้วก็เวียกที่เป็นหัวหน้าคนจีนหรือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานของคนจีนเพิ่นสั่งมาก็เป็นนอนอยู่ในแผนการของบรรดาเอกสารทั้งหมดเพิ่นกะเกี่ยมมาพร้อมก่อนแล้วเนาะเพิ่นก็บ่เฮ็ดเวียกนอกเนื้อหั้นฉะนั้นมันบ่สามารถที่ไปแนะนําให้เพิ่นปรับปรุงขึ้นหรือว่ารุ่นลงตื้อมันก็บ่นั้นแต่ว่ามีแต่แนะนําว่าตอนนี้ไปก็สืบต่ออันพัฒนาชุมชนนั่นแหละสืบต่อพัฒนา我是这边的组织班员，我是2019年是入职这边，我学的是电子工程，我是老挝国立大学毕业的，我在那个 Facebook 上。 看到那个公司发的那个什么，
发的那个工作上面，之前不会，之前一点都不会。从我们到中国去培训一些一些的话，中文一点都不会，只会了吃饭啊那些。然后中文是后面慢慢学的，自己学的。我现在是做了运维，就负责运维这些工作，就是平常巡检、监盘那些这些那个烧作票啊工作票。 目前的话，我们全流域实行的是一个远方的这个集中控制。我们在我们那邦的那个运维管理中心里面就有一个集控中心。我们现在二期四个电站，一级、三级、四级、七级，是于昨天刚刚进入了远控的一个磨合期。现在实行的是三班两导，这样的话，一个班的话应该是3到4名员工。 也就是说，目前来说的话是这个12名，左右，就可以把整个电站的这个生产任务承担起来。目前来说，应该是中方和老方是2:1的比例。就是说，我们跟老挝政府签订的协议里面，我们的员工有60%是用我们老挝当地的员工，我们国内这块的技术人员管理人员，40%是由国内来生产进行管理。 这样的话，对我们当地的老挝的经济发展和他们的就业，还有他们的收入，都会带来比较好的这方面的这些收入啊。使用方法：将设置档位选自欧姆档，红标笔插入欧姆端。然后是在设备的。 对你这个表述是正确的，但是有点不太准确。就是先挂好几端。大家好，我就业时候我的岗位是值班员。你好，现场อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยแม่นมีความสำคัญหลายต่อการเป็นพนักงานของเราเนาะคือความปลอดภัยนี่เป็นอันดับที่หนึ่งที่จะเข้ามาเฮ็ดเวียกในเครื่องหรือว่าเราต้องมีความปลอดภัยบ่ว่าแต่หมวกบ่ว่าแต่ใส่ดินบ่ว่าแต่ทุกอุปกรณ์เราต้องหูใส่หูกดกา基本培训比如说我们这个我们的电焊，我们的电焊工，还有我们的混凝土工，我们的钢筋工，就这个培训的时候，我们会用我们的专业人员对他们一对一的培训和教育，比如说我们这个钢筋绑扎和焊接的时候，它的接头的焊接长度，这个焊接的焊缝的饱满程度，都对他们手把手的进行教。 实际上呢，人力资源这一块，人的这个咱们怎么说呢？这些工人的这些基本的这些素质啊，相对还是比较低的。尽管他们有些受过这种专业的学校的这个毕业，大学毕业啊等等，其实他们的这个教育水平是比较低的，他们学到的东西不多，所以到了我们这边的话，还要进行大量的。 基础性的培训和培养，而且用他们需要有耐心的。การที่คนลาวเฮาได้เฮ็ดเวียกงานกับคนจีนมีความสำคัญหลายเพราะว่าแต่ในการแลกเปลี่ยนคนฮู้แล้วก็ในการพัฒนาลาวเฮาหรือว่าคนลาวเฮาเพื่อให้ก้าวเข้าสู่มีความฮู้และด้านวิชาการแล้วก็ด้านการปฏิบัติหลายขึ้น A lot of local people are not working on the hydropower sites. Because they think that the hours are too long and that the work is too difficult. I'm sure when you went to Laos that you saw the people are, walk very slowly, smile, very, different kind of life from what you would have in Beijing or in Hong Kong, where everybody's rushing around. And so, this is a kind of a cultural difference, and it means that the people there, the local people, just don't want to be working in a very high-pressure, high-stress kind of job. And also, maybe the company thinks they don't have the capacity to do the work because they don't have the technical knowledge, and it's difficult to train them or it's difficult to communicate with them. A lot of the time, very, very few people are hired for the by the company to do work related to the project sites.
There are people who were hired not for the construction work. The construction work was mostly Vietnamese workers, so not Laotian workers, and also Chinese workers who came to work on the construction site. But there were some Laotian people, some local people who worked in kitchen, you know, like making food for people, or drivers, or cleaning, like this kind of work. But those are quite small numbers. I think, you know, maybe 20 people for one project. So very small numbers of people. ทางรัฐบาลของสปป.ลาวก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาและก็การสร้างความรู้ความสามารถให้พนักงานของทางลาวเฮานี้ให้มีความสามารถให้มีความรู้ความสามารถเนาะโดยอาศัยประสบการณ์ของนักเชี่ยวชาญจากต่างประเทศจากผู้ลงทุนต่างประเทศในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถซึ่งว่ามันแม่นปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานเพื่อจะเฮ็ดให้พนักงานวิศวกรของเราเนี่ยสามารถนำใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในขั้นต่อไปได้เนาะกับบางโครงการที่เราได้จะตั้งปฏิบัติผ่านมาทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศก็ได้มีการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในโครงการพัฒนาเนาะโดยสมทบกับบรรดาชุมชนหรือว่าท้องถิ่นอำนาจการปกครองท้องถิ่นฮะเพื่อเฮ็ดแนวใดให้การพัฒนานี่ให้ควบคู่ไปกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงThailand has a massive oversupply of electricity. So according to information on Electricity Generating Authority of Thailand's website, so last year in 2022, the total installed capacity was about 49,000 megawatts, while peak demand, which occurred in April, was approximately 32,000 megawatts. So what that means is there was 17,000 megawatts in reserve.Or that equates to around 50% reserve margin, which is more than three times the international norm of 15% reserve margin. So Thailand does not need this electricity from large-scale dams in neighboring countries like Laos for its energy security. However, what is driving some of this is more business interests, becauseThailand buys electricity from hydropower projects that have Thai companies and Thai banks as developers and financiers. So that is one factor that is driving this. เหตุต้นทุนที่ว่าเฮากําลังค้นคว้ากําลังรวบรวมกันนี่ก็แม่นมีต้นทุนค่อนข้างสูงปัจจุบันนี้เฮ็ดให้ทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้มีการเสนอรัฐบาลในการขอปรับขึ้นราคาไฟฟ้าเป็นต้นแมนเดี๋ยวนี้นี่รัฐบาลได้อนุญาตให้ขึ้นเฉพาะภาคที่บ่แม่นที่อยู่อาศัยเป็นต้นแมนอุตสาหกรรมการใช้ไฟของภาคอุตสาหกรรมของอันภาคธุรกิจต่างๆซึ่งว่าราคาไฟนี้มันต้องให้สะท้อนถึงต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าเนาะแต่ว่าราคาไฟอยู่ภาคที่ว่าบ่แม่นที่ภาคที่อยู่อาศัยฮั่นสมใส่ในครัวเรือนหั่นแล้วแม่นรัฐบาลยังคุมราคาไว้อยู่ยังบ่ให้ขึ้นเป็นต้นเพราะว่ามันจะกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่รายจ่ายของครอบครัวของครัวเรือนฮั่นอันสันลาแต่ว่าในอนาคตรัฐบาลก็มีนโยบายทิศทางว่าบ่อยากเกื้อกูลเรื่องราคาไฟฟ้านี้อีกต่อไปเนาะซึ่งอนาคตนี่ก็อาจจะมีการเสนอในการให้รัฐบาลพิจารณาในการปรับขึ้น
ภาคที่อยู่อาศัยราคาสนองไฟภาคที่อยู่อาศัยขึ้นจำนวนหนึ่งแต่ว่าเฮ็ดแนวใดต้องบ่ให้มีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนาะซึ่งว่าปัญหาดังกล่าวนี้ทางกระทรวงพลังงานบ่แฮร่วมกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี่กำลังมีการค้นคว้าศึกษาว่าเฮาสิเฮ็ดแนวใดมีกลไกนโยบายแนวใดในการบ่ให้กระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของครัวเรือนนั้นอันนี้มันเป้าหมายหรือว่านโยบายหลักของทางรัฐบาลในการกำหนดเรื่องราคาไฟฟ้า因为它现在更多的是水电，老挝是没有太多的火电的，主要是水电。水电呢，它有个特点，就是这个雨季的时候，水量比较丰富的时候，这个发电量比较足的。旱季的时候呢，因为很多老挝的水电站呢，它的这个调节呢，水库的调节能力都比较差啊，所以的话，旱季的话相对来说还是短缺。另外的话更有一个原因，就是老挝的很多就是大的电站水电站其实不进入到老挝的电网，它是直供给泰国或周边国家去的，它的东南亚蓄电池这时候呢不是先在老挝的电是直接送到泰国周边国家去了啊，是这么回事。所以旱季的话它倒还缺电。So for example, what we have observed in Laos over the past 5 years or so, while foreign direct investment has increased, public or government spending on social services like education, health, and so forth has decreased. And this is also in part due to increasing sovereign debt that the government of Laos has accumulated.With a massive infrastructure spending program, because they've had to borrow money in order to fund that. And large scale hydropower projects, in particular, are capital intensive projects that require a lot of funds in order to build. 那么这些年发电以后呢，也有另外一个问题也出来了，就是在雨季的时候，这些因为都是水电站，在这个调度上呢，也受到一些限制。所以经常造成一些气水，这是一个发电这一块。另外一个的话就是说，我们的电力是供应给他了，给老挝电网了，但是我支付的时候呢，因为他刚才讲到的，他受到这个经济建设的影响，这些年疫情的影响，包括这个美元加息的影响，以及俄乌战争的影响，是吧？他的这个外汇储备啊各方面都大幅度下降，所以他在支付的时候他不能足额支付，不能足额支付的话就给我们大家带来极大的困扰，就是一个是调度电力调度，另外一个的话就是电费支付，这样的话就是形成了一个共同的问题对我们中资企业，这样的话我们就在这种情况下我们就成立了一个中资发电企业协会。那么因为这些电站里面这些公司有大的大小的小，特别那些小公司他到哪里说话也没这方面的资源，那么我们成立这个协会以后的话，那么这个协会的话就可以共同的对外发声。我这些年在老挝经历了很多项目，那么在搞承包项目的时候，因为更多的对外的沟通啊这些是由业主投资方来承担的，那么作为我们做 BOT 项目呢，实际上我们的这个思想观念意识就要发生根本性的变化，那么不就是说一切的这个环境移民的责任其实都是在我们投资方，都在投资方，你该履行的社会责任是必须要履行的，不会说是被动的等着别人给我施压了我们再去沟通，不会这样做的。 We think it's very important to engage with these stakeholders because they are very influential in changing the you know ecosystems and the livelihoods for people who depend on rivers ประมาณในชีวิตเนาะหรือว่าในคนแพนก็อยากอยู่นําบริษัทไปนานๆเนาะไปโดนๆนั่นแหละแล้วก็ช่วยบริษัทเนาะในการพัฒนาประชาชนในอมข้างทั่วทุกเขื่อนเนาะแล้วก็พัฒนาประเทศชาติและช่วยอยู่อยากอยู่ในบริษัทและช่วยบริษัทเนาะให้มีความพัฒนาทางด้านเวียกบริษัทได้แล้วก็พัฒนาทางสังคมได้เนาะอยากอยู่ในนั้นแล้วก็อีกแผนการนึงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้อยู่ในบริษัทเนาะเฮาก็จะได้
อาชีพพื้นฐานที่เฮาเรียนมาก็คือว่าแต่ปัจจุบันนี้เนาะเฮาสิตามเฮียฟื้นฟูอาชีพพ่อแม่ประสบเนาะเฮาก็ได้สามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากจุดนั้นเนาะแล้วแผนเฮาถ้าว่าเฮาบ่ได้อยู่ในบริษัทเฮาก็จะออกมาเป็นดําเนินอาชีพหรือว่าธุรกิจเป็นการเลี้ยงวัวเนาะเพราะว่าเฮามีแต่บ่เฮียนจักตัวนั้นมาเนาะถ้าเฮาสิเอาบ่เฮียนคือยุ่งยากจะซั่นบ่เฮียเวียกอยู่เคือนบ่เฮาออกจากหันมาเฮาก็ไปเฮ็ดเวียกใส่บ่ได้หรอกมีแต่เอานํา
business goes to developing countries to do business. But I think as long as it's acknowledged that you can only be successful in business if you are part of that community,